วันนี้วันที่28กุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นวันครบรอบที่แม่เสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2548ถึงวันนี้ก็ครบ17ปีพอดีเลยวันนี้รักจังได้ไปทำบุญใส่บาตรให้แม่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลร่วมกับพ่อพ่อก็ทำบุญใส่บาตรด้วยพ่อร่วมทำบุญใส่ซองแล้วก็กวดน้ำพร้อมกันเพื่อที่อุทิศส่วนกุศลที่ใส่บาตรเช้านี้ให้แม่ทั้งหมดเลยหลังจากกลับจากใส่บาตรเช้าแล้วก็กลับมาถึงบ้านมาแต่งซุ้มที่หน้าเก็บธาตุของแม่นะคะแต่งไฟประดับให้เป็นแสงระยิบระยับยามค่ำคืนเพื่อจะได้ส่องแสงสว่างให้ไปถึงหัวใจของแม่เลยอันนี้รักจังก็เริ่มจุดเทียนจุดเทียมหลายๆดอกนะคะจุดเทียมให้แม่ก่อน2ดอกแล้วก็จุดธูปเพื่อที่จะไหว้อธิษฐานถึงแม่ไฟที่ประดับระยิบระยับเพิ่มแสงสว่าง17ปีผ่านไปแล้วแม่คงจะเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์หรือแม่คงจะไปเกิดเป็นอีกภพใหม่แล้วนะคะแต่ยังไงลูกก็ระลึกถึงแม่นะคะครบรอบ17ปีที่แม่เสียชีวิตไปแม่ยังอยู่ในหัวใจของลูกตลอดกาลนะคะรักแม่ที่สุดค่ะ